สวัสดีครับผมขออนุญาตมีอยู่สองสามประเด็นนะครับที่อยากจะขอให้ความเห็นในในเรื่องแรกเนี่ยนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญมากก็คือว่าผมคิดว่าเราจะต้องมองจากการปฏิบัตินะครับของเกษตรกรเป็นหลักซึ่งท่านอาจารย์วิรัตไทยได้พูดไว้เนี่ยสำคัญมากในเรื่องแรกเนี่ยนะครับง่ายที่สุดสำหรับรเกษตรกรก็คือรายได้ครับทำอะไรก็ได้ขอให้เขามีรายได้มากขึ้น ถ้าทําแล้วไม่มีรายได้หรือรายได้ไม่เพิ่มขึ้นนะครับเกษตรกรเขาไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นอินเซนティブที่ใหญ่ที่สุดคือรายได้นะครับของเกษตรกรทีนี้รายได้นี่ก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับต้นทุนการผลิตเราพูดกันว่าต้องลดต้นทุนนะครับถ้าเราไปเริ่มนับหนึ่งก็ต้องลดการใช้ปุ๋ยเ,เคมียกเลิกการใช้ยาฆ่ามแมลงอะไรก็แล้วแต่อันนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ยาวไกลามาก แล้วก็โครงสร้างระบบต่างๆเนี่ยมันก็ไม่เอ,อื้อเดี๋ยวผมจะพูดในประเด็นดีนะครับส่วนการลดต้นทุนที่สําคัญมากก็คือว่าทําอย่างไรเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วในแผ่นดินของเราเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของของอคุณภาพของดินที่เราจะทําอย่างไรให้มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเรานะครับ ในส่วนนี้เนี่ยนะครับผมอยากพูดให้ชัดเจนก็คือว่าโมเดลที่เราใช้มาในอดีตนั้นเนี่ยการเกษตรของเราคือทํามากได้น้อยนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะนโยบายของเราเนี่ยส่งเสริมการเพิ่มปริมาณของผลผลิตไม่ว่าจะเป็นรับจำนำประกันรายได้มันส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับทำยังไงให้ได้ข้าวที่มีน้ำหนักมากขึ้นมีจำนวนมากขึ้นแต่คุณภาพลดลงเนี่ยไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับรายได้ของเขาด้วยเหตุผลในนี้เ,นเองจึงทำให้ผลผลิต นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวของเราเนี่ยเสียหายมากในเชิงคุณภาพจากนโยบายที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของรายได้หัวใจก็คือว่าจะต้องเปลี่ยนจากนโยบายปริมาณไปสู่นโยบายคุณภาพนะครับอันนี้คือประเด็นที่สําคัญผมขอยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนนี้เราทำทำมากได้น้อยแล้วเราก็เกิดมีนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เรียกว่าให้รวมแปลงพอลงไปดูของจริงในจังหวัดนะครับในพื้นที่จริงๆเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์นะครับ คนรวมแปลงต่างหากที่ได้ประโยชน์นะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็จนเหมือนเดิมแต่คนที่เป็นหัวขบวนได้ประโยชน์ข้าราชการได้ประโยชน์นะครับวิธีที่เราคิดว่าจะแม c h a n น z e สฟาร์มแบบประเทศในสหรัฐอเมริกาในยุโรปมันใช้ไม่ได้กับประเทศไทยนะครับจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันนั้นเป็นรายละเอียดขอไม่ไม่มีเวลาที่จะพูดเรื่องนี้ผมคิดว่าโมเดลที่จะทําให้ประเทศไทยอยู่รอดทางด้านการ,กรเกษตรโดยเฉพาะกับกเกษตรตะวันลเล็กนะครับก็คือการทําน้อย ได้มากครับการทําน้อยได้มากนั้นเนี่ยหมายควาว่าเราทําของแพงครับเราทําของที่ตลาดต้องการด้วยการใช้ความรู้เทคโนโลยีนวัตรกรรมแล้วก็ทําอย่างแม่นยําแล้วก็ทําให้มี p r o d u c t i v ที่สูงผมยกตัวอย่างรูปธรรมนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองที่เราทําก็คือว่าที่จังหวัดสกลนครนะครับคนกรุงเทพเนี่ยก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันมีข้าวเนี่ยมันมีกี่ชนิดที่สกลนครเนี่ยมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองอยู่3า0รอกว่าชนิดนะครับ เราทดลองนำมาเพียง29ชนิดนะครับมาจัดนิทรรศการที่กรุงเทพครับแล้วเราเชิญคนกรุงเทพเนี่ยไปชิมข้าว29ชนิดนะครับปรากฏว่าคนกรุงเทพตกใจมากว่าไม่เคยคิดเลยม,มันมีข้าวแบบนี้นะครับแล้วเรา,เาทําให้เขาวตด้วยเขาชอบแบบไหนแบบไหนนะครับในในประเด็นนี้เนี่ยทาให้เรารู้เลยว่าเวลาเราพูดถึงคุณภาพของข้าวถ้านโยบายแบบเดิมเราก็บอกว่าอะ ข้าหนักเข้าวบางข้าวแข็งเข้านุ่มข้าอ่อนซึ่งอันนี้พูดในความหมายของเท็กซเจอร์ของข้าวซึ่งไม่ได้ผิดแต่อันนั้นเป็นคุณสมบัติทางกายภาพอันเดียวเท่านั้นแต่อีกอันหนึ่งที่เรายังไม่รู้เลยนะครับก็คือรสชาติครับรสชาติที่มันที่มันหวานรสชาติที่มันกลมกลม่อมถ้าพวกญี่ปุ่นก็เรียกออมามิอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ปรากฏว่าเราให้ให้คนกรุงเทพชิมข้าวของสกลนครนะครับเขาบอกได้เลยว่าไอ้แต่ละอันนี่กลมกล่อมไม่เท่ากันครับและอันสุดท้ายอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากคุณสมบัติครับคือกลิ่นครับกลิ่นของข้าวนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่ละชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นธัญพืชกลิ่นสโมกนะครับกลิ่นฟรุตตี้นะครับเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณสมบัติที่เราไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อน รู้ว่าไม่ได้สนไม่ใช่ไม่รู้ไม่สนใจมาก่อนแล้วก็ประสบประสบการณ์ของเราก็ไม่เซนซิทีฟพอที่จะสัมผัสคุณค่าเหล่านี้เ <c oughs> มื่อเราสัมผัสคุณค่าเหล่านี้ไม่ได้เราก็รู้จักคุณค่าของข้าวเพียงแต่กี่กิโลนะครับแล้วเราก็จ่ายเงินอุดหนุนจ่ายเงินประกันรายได้ไปถ้าแบบนี้ข้าวก็ยังคงถูกเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนใหม่เอาคุณสมบัติของข้าวออกมา และเปลี่ยนคุณสมบัติเหล่านั้นให้เป็นราคาให้ได้นะครับผมคิดว่านี่คือโจทย์ในเรื่องที่1ในเรื่องของรายได้นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราพูดกันถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะตั้งประเด็นเทิงนโยบายให้ชัดเจนนะครับต่อต่อผลกระทบของโลกเนี่ยเราต้องรับผิดชอบร่วมกันอันนั้นชัดเจนแต่ผมอยากจะตั้งต่อไปว่าการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี้จะทําอย่างไรให้เกษตรกรกราย เล็กได้ประโยชน์ครับวันนี้ทุกท่านก็คงทราบแล้วนะครับมีบริษัทใหญ่เยอะมากนะครับพยายามที่จะไปจับเกษตรกร,เ,ร,กรเซ็นสัญญากับเพื่อจะแลกกับพื้นที่ป่าพื้นที่การ,กรเกษตรของเขาที่ไม่ได้ไม่ได้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้เป็นคาร์บอนเครดิตแล้วเขาก็จะได้ไปใช้ในการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของเขานะครับวันนี้มันเกิดปรากฏการเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเกษตรกรเราก็ไม่รู้นะครับสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างคาร์บอนเครดิตเนี่ย ราคาตลาดมันควรจะร้อยบาทเขาก็ให้เกษตรกร5บาทนะครับเกษตรกรก็ดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่เคยได้เลยตอนนี้ได้5บาทก็ดีแล้วแต่จริงๆมันร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นระบบแบบนี้คือระบบที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้าแล้วก็การเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ของเราในเทิงยบายก็คือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลิตี้เนี่ยจะทําอย่างไรให้เกษตรกรรายย่อยได้ประโยชน์ด้วย ทีนี้กลับมาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือเรื่องน้ํานะครับวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับพื้นที่ชประทานของเราเนี่ยขยายไม่ได้นะครับที่ไม่ได้เพราะว่ากรมชลประทานไม่มีระบบคลองส่งน้ํานะครับคลองไส้ไก่นี่พังกันไปหมดแล้วนะครับแต่ปรากฏวันนี้พื้นที่นอกการนอกเขตชลประทานในอีสานเราได้น้ําจากน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรนะครับท่านได้เชิงนิยายอย่างนี้เนี่ยนะครับ เราตัดงบกรมกรมชลประทานเลยครับแล้วเอาไปปะลงไปในงบของกรมน้ำบาดาลของกระทรวงทรัพย์นะครับถ้าอย่างนี้เกษตรกรรายย่อยจะได้ประโยชน์มากห้าห้าสิบไร่ก็ได้ร้อยไร่ก็ได้ห้าร้อยไร่ก็ได้ซึ่งถือเป็น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 น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่นโยบายตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่บอกพอถึงเรื่องน้ําต้องเป็นกรมชลประทานเสมอวันนี้กรมชลประทานหลักของเขาก็คือกลายเป็นเรื่องของน้ําท่วมน้ําแล้งนะครับ แต่ไม่ใช่น้ําเพื่อการเกษตรน้ําเพื่อการเกษตรกรมน้ํำระดานมีบทบาทมากกว่าเยอะมากในเรื่องของเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนก็คือเรื่องดินครับที่ผ่านมาห้าสิปีเราเราใช้ดินและเราขมขืนดินขมขืนดินมาโดยตลอดนะครับดินของเราแข็งกระด้างมากอาหารของเราแทบจะไม่มีแล้วแล้วเราก็โฆษณาเรื่องปุ๋ย N P K ไปแต่วันนี้เราไม่เคยรู้เลยนะครับว่าไม่เคยบอกเกษตรกรเราเลยนะครับว่า การดูดซับอาหารของรากเนี่ยมันขึ้นกับค่า PH ของดินทําไมไม่บอกแล้วปรับค่า PH ของดินก่อนเราทําประสบการณ์ตรงตรง,ตรง,ตรงท,ท,ที่ที่กระบี่นะครับสวนปาล์มครับรเกษตรกรเพิ่งจะรู้จากที่เราทํากระบี่โมเดลเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยว่าก่อนจะให้ปุ๋ยเนี่ยต้องปรับค่า PH ก่อนอันนี้ผมก็ฝากทีเดียไอไปเลยเดียวผมจะสรุปในตอนหลังเนี่ยครับการปรับค่า PH ของดินได้เราต้องต้องวัดค่าดินนะครับแต่งบประมาณการวิจัย ซื้อครูพันธ์ไม่ได้นะครับถ้าซื้อครูพันธ์ติดคุกครับเดี๋ยวถูกสอบครับสาต้องามาอีกระเบียบราชการก็เป็นปัญหาอีกนะครับวันนี้เราพบว่าผลผลิตทางการเกษตร productivity ตรงนี้เนี่ยมันขึ้นกับค่า ph ของดินนะครับผลไม้ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครูน่นี้มันไม่ได้ขึ้นกับ npk แล้วนะครับมันขึ้นกับาธาตุอาหารรองเช่นแมกนีเซียมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจให้มากขึ้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะต้องแก้กฎหมาย นะครับที่เกี่ยวข้องและหัวใจที่สําคัญมากก็คือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานกรมป่าไมา้จะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพที่อยู่ในป่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่ชามสังเคราะห์โลกทีจ่จะต้องเก็บไว้ในตู้แล้วก็จัดนิทรรศการโชว์เท่านั้นนะครับผมถามว่าวัวแดงวัวกระทิงที่อยู่ในป่าเนี่ยนะครับมันไม่ติดลัมปี้สกินนะครับ มันไม่ติดโควิดนะครับแล้วมันก็ไม่มีใครเลี้ยงไม่ต้องให้วัคซีนมันอยู่ได้แล้วมันแข็งแรงและโตมากครับทําไมแล้วไม่เอาวัวกระทิงเอาวัวป่าเหล่านี้มาผสมกับวัวบ้านทําไมเราต้องเอาวัวจากจากบราซิลมาล่ะครับทําไมไม่เอาวัวบ้านที่เป็นพื้นถิ่นของเราออกมาใช้อย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องเปลี่ยนมิติใหม่เราทราบใช่ไหมครับว่าเรามีเห็ดในอีสานกว่าห้าร้อยชนิดครับแต่เรายังใช้น้อยมากนะครับสิ่งเหล่านี้ ความหลากหลายทางชีวภาพจะต้องถูกนํามาใช้เพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมมันจึงไม่ใช่เรื่องของของคาร์บอนก๊าซเรือนกระจกเท่านั้นแต่ผมอยากให้มันไปกว้างถึงของการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่แผ่นดินนี้ได้ให้กับเรานะครับในประเด็นที่3ครับที่ผมขอพูดถึงก็คือเรื่องของที่อาจารย์นิพพล์พูดและผมเห็นด้วยก็คือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกันครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ย คำถามก็คือว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเกษตรกรรายย่อยจะได้ประโยชน์อย่างไรครับถ้าอาจารย์จะให้เกษตรกรปลูกพืชน,นะครับปลูกผลไม้เก่งนะครับได้คุณภาพสูงแล้วให้เขาแปรรูปได้ด้วยให้เขาทําการตลาดได้ด้วยให้เขาติดต่อธนาคารได้ด้วยให้เขาขายได้ด้วยให้เขาบริหารลอจิสติกได้ด้วยเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมพยายามกับหลายรายมาก ที่เลือกเกษตรกร,เก,รเก่งๆแล้วพยายามจะพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการผมสารภาพว่าผมล้มเหลวนะครับผมไม่ประสบความสําเร็จผมคิดว่าเราต้องจัดระบบกันใหม่เราทําเกษตรกร,กรให้ผลิตให้เก่งแล้วสร้างผู้ประกอบการที่แบ่งผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้กับเกษตรกระกร,ระบบนี้ยังไม่มีในประเทศไทยนะครับเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแปลผลผลิต commodity ให้เป็น product เนี่ย ปรย์ใหญ่ของเราก็คือว่าทำอย่างไรให้เกษตรกรได้ประโยชน์ทำอย่างไรมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์จะต้องนำกลับไปเป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรด้วยอาจารย์นิพนธ์บอกคนกินข้าวน้อยลงใช่ครับแต่อาจารย์นิพนธ์ครับคนกินผลิตภัณฑ์จากข้าวมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาสูงขึ้นด้วยครับเพราะผลิตภัณฑ์จากข้าวมันแพงกว่าครับวันนี้เอาตัวอย่างง่ายๆที่ทํากันเยอะมากแล้วเนี่ยเช่นจมูกข้าวเขาก็ไปผสมมายอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับ จิ้งหรีดนะครับท,รท,ที่ผมทําที่สีสเกตแล้วก็ที่ขอนแก่นนะครับเป็นโปรตีนในเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากแล้วก็เวโปรตีนที่ขายกันทั่วโลกเนี่ยสัปลายของจิ้งหรีดเนี่ยเจมาจากประเทศไทยนะครับแต่ราคาจิ้งหรีดเมื่อ15ปีที่แล้วกับวันนี้ราคาตกลงนะครับสมัยที่ผมเริ่มต้นทําเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยมันโลละ100บาทครับตอนนี้เหลือ60บาทถึง8กบาทครับ ถ้าทอดเองต้มเองทอดเองขายที่ตลาดชุมชนก็อาจจะได้ร้อยยี่สิบร้อยหกร้อยห้าสิบาทอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตรงนี้อย่างไรนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องทําให้การเกษตรของเราไม่ขายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ต้องขายเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าทางการเกษตรการจะทําอย่างนี้ได้นะครับหัวใจของมันคือเทคโนโลยีหัวใจของมันคือการบรหิหารจัดการหัวใจของมันคือการตลาดหัวใจของมันคือทุน ตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนกับที่ประชุมเลยนะครับผมยกตัวอย่างไปรูปธรรมนะครับเราพยายามที่จะแปลงสมุนไพรคือฟ้าทลายโจรที่เราปลูกในอีสานให้เป็นผลิตภัณฑ์คือแคปซูลซึ่งเบสิกง่ายมากและเราก็ต่อสู้เรื่องนี้สิ่งที่เราพบคืออะไรครับคณะแพทย์ที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ยอมให้ใช้ฟ้าทลายโจรแคปซูลเพื่อรักษาโควิด -19 ครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก หกเดือนเจ็ดหกเดือนที่แล้วนะครับผมกับเพื่อนหลายคนรวมทั้งหมอที่ที่รามาธิบดีด้วยรวมทั้งแพทย์แผนไทยด้วยที่เราทํางานด้วยกันเราสู้จนกระทั่งจุดกุญแจของมันคือตัวนี้ครับอาจารย์ครับเขาเรียวกว่า CPG clinical practice guideline ครับถ้าไม่ใส่ clinical practice guideline สปสชไม่จ่ายตังค์ครับโอ้โหอาจารย์เกษตรกร,ร,กรของผมที่วานอนนิวาสสกลนครไม่มีวันรู้เรื่อง clinical practice guideline ไม่มีวันรู้เรื่องระบบการจ่ายเงินของสอปสชในการรักษานะครับ แต่พวกผมที่จะต้องเชื่อมเหล่านี้เราลงไปทำงานหนักมากและสุดท้ายเขาก็ใส่นะครับใน clinical practice guideline นะครับแต่เขาใส่แค่ทีเพียงว่ารักษาระยะต้นเท่านั้นนะครับแต่วันนี้ทราบไหมครับว่าฟ้าทลายโจรขายที่นิวยอร์กครับและคนที่ได้ประโยชน์ก็คือนักธุรกิจครับแต่ไม่ใช่เกษตรกรของผมที่สกลนครครับนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง วันนี้เราขาดดีไซเนอร์ทาง Product ทางด้านการเกษตรในประเทศไทยนะครับสมมุติว่าผมขายฟ้าทลายโจรเป็นแคปซูลได้ผมบอกผมจะขายเป็น Purify Endogaf l กแล้วขายเป็นยาฉีดนะครับเพื่อจะให้ไปมิกซ์ได้และเป็นสินค้าตัวใหม่โอ้โหยากมากครับอาจารย์ครับแต่ไม่ได้หมายความว่าความรู้เราไปไม่ถึงนะครับนักวิจัยขเขารู้หมดนะครับแต่ทำไม่ได้ครับเพราะเครื่องมือไม่พอกฎหมายไม่ให้ ทัศนคติของหมอไม่รับไม่เปิดนะครับกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกต่อสู้มาท,ทั้งทั้งที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขด้วยความยากลําบากนะครับอ,อยอนะครับพอกองอาหารพรออ,าาพอ,อ,าาพอสม,มุนไพรต่อสู้ยากมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือ3ประเด็นที่ผมขออนุญาตฝากทางนโยบายที่นี้ใน3ประเด็นนี้ครับปัญหาของมันคือหนึ่งเวลาเราคิดนโยบายครับอาจารย์เกษตรกรทําเองไม่ได้ครับ วันนี้เกษตรกรของเราที่สกลนครเราเทรนเขาและพาทำกับเขาจนกระทั่งเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ได้ปลูกฟ้าทลายโจรครับเขาปลูกแอนโดกฟาฟไลครับการเปลี่ยนไมซ์เซ็ตของเกษตรกรว่าเราไม่ได้ปลูกพืชเกษตรแต่เราปลูกสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในพืชตรงนี้เป็นการเปลี่ยนพา r า d i ของเกษตรกรที่ยิ่งใหญ่มาก และผมเรียนเลยนะครับว่าเกษตรกร,กรของเราอาจารย์นิพนธ์ครับมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเดือนละ1 0,000บาทนะครับเราทําต่อเนื่องมาสองปีนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,กรของผมนี่ไม่จนเลยครับในโควิดนี้นะครับอันนี้พิสูจน์แล้วเป็นรูปธรรมท,ท่านอาจารย์วิรไทก็ไปเห็นด้วยตัวท่านเองนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราจะเสนอนีน้อย่าโยนให้เกษตรกร,กรไปทาหรืออย่าโยนให้นักวิจัยไปทาอย่าโยนให้รัฐบาลไปทําเพราะมันทําไม่ได้ครับ การเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคําว่าพาธรรมของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9้าเท่านั้นเองหมายความว่าต้องมีอาจารย์มีนักวิจัยนั้นมีนมข้าราชการมีเกษตรกร,ส,ร,กรสามแรงจูงมือกันไปลงไปในแปลงและทําพร้อมกันครับอันนั้นคือสิ่งที่จะทําได้ถ้าเราโยนให้นักวิจัยโยนให้มหาวิทยาลัยไปทานะครับอาจารย์ขอประธานโทษอาจารย์ที่อยู่ในห้องประชุมนี้นะครับอาจารย์ก็ทําได้เฉพาะในห้องแลบกับแปลงทดลองเท่านั้นแหละครับ ผมอยากถามอาจารย์ว่าอาจารย์จะเพิ่มผลผลผลิตเพิ่ม productivity และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรตาม recommendation <c oughs> ของ t d i เนี่ย5,000คนอาจารย์ทำได้ไหมครับถ้าอาจารย์ทำได้อาจารย์ครูจะเอาสอบริการวิชาการนะครับแต่กระทรวงอวเขาไม่ให้นะครับผิดเกณฑ์ครับนี่คือปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นกองทุนวิจัยของของกระทรวงอวผู้ทรงคณวุวิก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้นะครับวันนี้มันเลยมิสแมทช์ไปหมดมันผิดฟ้าผิดตัวกันไปหมดนะครับ เราจะต้องเอาเกษตรกร,เ,กรเป็นตัวตั้งเอาปัญหาของเข้าเป็นตัวตั้งแล้วเราเข้าไปแก้ไขถ้าเราให้ข้าราชการทำนะครับอาจารย์ครับถ้าข้าราชการทําได้นะครับวันนี้เกษตรกร,เ,กรเราไม่จนแล้วครับเกษตรกรเราจนมาเนี่ยจนกะทั่งจนข้ามรุ่นตามสภาน์ที่บอกเนี่ยส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับข้าราชการของเราต้องรับผิดชอบด้วยนะครับผมไม่ได้บอกว่าข้าราชการของเราไม่เก่งนะครับแต่ระบบมันขวางอยู่ครับ ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วขอโทษข้าราชการกระทรวงเกษตรในห้องประชุมนี้เลยนะครับเพราะท่านประหลัดก็เดี๋ยวจะพูดต่อไปด้วยเนี่ยผมฟ้องท่านประหลัดเลยนะครับกรมของท่านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเรียกว่าเกษตรและสาก์จังหวัดคือตัวแทนสปอกับตัวแทนของกรมส่งเสริมเดี๋ยวท่านอนันต์เนี่ยนะครับที่รู้จักกับผมดีสนิทกับพี่ชายผมเนี่ยนะครับสองคนนี้ก็ยังพูดกันไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วจะนับภาษาอะไรจะไปพูดกับกรมอุทยานกรมป่าไม้ก็รู้เรื่อง ถ้ากรมชนด้วยอยู่กระทรวงเดียวกันก็พูดไม่รู้เรื่องครับเพราะระบบก็ประมาณมันไม่ไปด้วยกันอำนาจหน้า,นาที่ของแต่ละกรมไม่ไปด้วยกันการประสานงานจากส่วนกลางและส่วนรูปิพาคมันก็ไม่ไปด้วยกันระบบมันเป็นปัญหาครับถ้าเราแก้ตัวนี้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์นิพนธ์ครับเมื่อเป็นอย่างนี้นะครับเรากลับมาดูระบบใหญ่ครับปัญหาที่สําคัญมากคือระบบของประเทศครับระบบของประเทศก็คืออะไรครับเราใช้งบประมาณ ปีหนึงเนี่ยผมเป็นสอสอเป็นกรรมธิการเนี่ยนะครับเราใช้มากกว่าสามล้านล้านต่อปีนะครับไอ้สามล้านล้านต่อปีที่สํานักงบประมาณอนุมัติไปเนี่ยเนี่ยผมถามว่าโครงการที่อนุมัติไปเนี่ยเป็นโครงการที่ตรงปัญหาของเกยษยตรกรรายเล็กสักกี่โครงการครับไม่มีนะครับน้อยมากเพราะฉะนั้นสํานักงบประมาณคือจําเลยคนที่หนึ่งเลยนะครับเพราะความไม่รู้ เขาคิดว่าเขาดูตัวเลขแล้วเนี่ยเขาเข้าใจปัญหาของเกษตรกรเขาไม่รู้เรื่องเลยครับบริบทไม่เหมือนกันครับสกลนครเป็นแบบหนึ่งนครพนมผมกลับมาเมื่อคืนนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเหนือขึ้นไปหนองคายก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับตับลงมาบึงการเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับร่องมรสุมก็ไม่เท่ากันครับปริมาณน้ําฝนก็ไม่เท่ากันครับดินก็ไม่เท่ากันป่าก็ไม่เหมือนกันเกษตรกรก็ไม่เหมือนกันครับโอ้มันเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นสํานักงานท่านต้องลงไปในพื้นที่ครับ แล้วก็ไปทํากันใหม่กมญชีกลางครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะครับผมซื้อเซนเซอร์ไม่ได้นะครับเพราะเซ็นเซอร์เป็นครุพัณธ์ครับสุดท้ายเราต้องเสี่ยงให้เกษตรกรเช่านะครับผมว่ามันมันหน้าหน้าเศร้าไหมครับแล้วผมเชื่อว่าอาจารย์หลายท่านที่เป็นนักวิจัยเนี่ยนะครับทุกคนก็ใจตุ่มตุ่มต่ำตอมอยู่เนี่ยว่ากมญชีกลางจะมาเมื่อไหร่ครับมันก็ลงไปถึงอันสุดท้ายครับก็คือสตงอครับแล้วทุกคนกลัวสตงอมากแล้ววันนี้สตงอเนี่ยครับ ตรวจใบเสร็จอย่างเดียวนะครับแต่ไม่ได้ตรวจผลลัพธ์ผมยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยนะครับสตงเนี่ยเราให้ทุนวิจัยไปไปซื้อกาแฟมานะครับในถ้วยมีกาแฟเป็นคาปูชิโน่หรือเป็นอเมริกาโน่ไม่รู้ครับร้อนหรือเย็นก็ไม่รู้ครับขอดูอย่างเดียวว่าใบาเสร็จถูกหรือเปล่าสุดท้ายเราได้กระดาษนะครับแต่เราไม่ได้ผลลัพธ์ของงานผมอย,อยากชวนสตงเลยนะครับ ท่านลงกระทรวงอวกระทรวงแรกเลยครับไปที่กองทุนวิจัยเลยครับแล้วดูเสื้อผลงานที่ใจเหล่านี้ให้ผลลัพธ์สุดท้ายกับเกษตรกรหรือเปล่าไปทำเ e อร์ฟอร์ c ม a น d ์ออดอย่าทำคอมพล i a แอน a ์ d i t อย่าทำ f ฟ n a น c ช a ลออ d ด t ินี่คือระบบประเทศที่มันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญ,ญาตที่จะสรุปนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดแล้วเนี่ยก็คือว่าผมอยากขอให้ t d r i นะครับ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่องแรกนะครับต้องพูดกันอย่างจริงจังเรื่องการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปเนี่ยนะครับผมนั่งอยู่ในสภามาสามปีกว่าปีนี้ปีเข้าปีที่สี่แล้วเนี่ยมันไม่เดินหน้าไปไหนแล้วครับนโยบายดูเหมือนจะเดินหน้าแต่ของจริงมันไม่มีนะครับและพราที่มันติดอยู่นี่คือติดระบบบริหารราชการแผ่นดินท่านต้องไปแก้ตัวนี้นะนะครับ เรื่องที่สองจะต้องไปปรับความคิดและทัศนคติของกองทุนวิจัยใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยครับคือตัวปัญหาครับเพราะผู้ทรงคุณวุฒิท่านอาจจะทรงคุณวุฒิเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแต่วันนี้ท่านไม่ไม่ได้ทรงคุณวุฒินะครับท่านท่องจําอดีตของท่านแล้วก็มาตัดสินข้อเสนอนะครับโอ้พระเจอาจารย์ที่อยู่หลายท่านในห้องนี้เนี่ยโอ้พระเของอาจารย์หหุกตีตกเนี่ยมันไม่มีคําอธิบายนะครับ ไอ้น,นี่คือความจริงตรงไปตรงมานะครับผมไม่ได้ไม่ได้รู้จักผู้ส่งคนรุดเป็นการส่วนตัวแต่ผมฟังหลายอันเนี่ยมันพบเลยนะครับว่าผู้ทรงคนรุดไมได่รู้ปัญหาผู้สรงคนรุดมีฟิกซ์ไอเดียของตัวเองมีฟิกซ์คอนเซ็ปต์เคืียปัญหาต้องแก้แบบนี้เขามีชุดเสื้อโหลของเขาแบบนี้ครับถ้าคุณไม่เข้าเสื้อโหลตัวนี้เขาไม่ให้ครับคนที่เล่นเกมนี่ง่ายมากนะครับก็อเอาคีย์เวิร์ดใส่เข้าไปชอบคําไหนผมก็ใส่คํานั้นชอบคําไหนก็ใส่คำนั้น,อน,น,นฟอร์แมตแบบไหน,นผมก็ทาให้ถูกเว้นวรรคให้ถูกต้อง ทำรูปให้สวยดาสีให้สวยกราฟิกให้ดีและจัดเทศกาลให้ดีๆหน่อยแล้วก็ตื่นเต้นหน่อยแจกของขวัญที่ระลึกเยอะๆไอ้นี่ไม่ใช่แก้ปัญหาเกษตรกรรายย่อยครับไอ้นี่คือวิธีการได้งบประมาณในเรื่องของทุนวิจัยนะครับอย่างนี้เป็นต้นทีเดียไอช่วยไปแก้หน่อยสิครับในเรื่องเหล่านี้ท่านจะแก้กันอย่างไรเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเราต้องการสร้างต้นแบบของการบูรณาการที่จะแก้ไขปัญหาเกษตรกรรายเล็กให้สําเร็จนะครับ วันนี้ผมมีตัวอย่างใน9จังหวัดชัดเจนไปดูได้นะครับอาจารย์นิพนธ์กับทีมอาจารย์สิริพรนะครับเราทำท,ที่ที่แม่โจ้แม่โจ้ก็เป็นหนึ่งต้นแบบของเรานะครับอาจารย์สิริพรจะรู้จักอาจารย์นเรศดีนะครับแล้วเราก็ทํางานด้วยกันเราต้องต้นต้องการต้นแบบตัวนี้แต่ต้นแบบตัวนี้ไม่พอครับต้นแบบตัวนี้เนี่ยจะต้องขยายสเกลให้ได้ถ้าลอจิกบอกว่าเราส่งมอบให้กระทรวงไปทํา ผมบอกเลยครับไอ้ต้นแบบนี้พอไปถึงกระทรวงเกษตรปั๊บมันจางหายไปเลยในพริบตาครับขอโทษข้าราชการกระทรวงเกษตรนะครับเพราะระบบมันทําให้มันจางหายไปจริงๆนะครับพื้นที่ที่ราบสูงที่อาจารย์อาจารย์สิริพรพูดเนี่ยนะครับอาจารย์อภินันทำนะครับลองส่งให้กรมป่าไม้กรมอุทยานไปทําต่อสชครับเจ๊งเลยครับทําไม่ได้ครับทั้งที่ความรู้อาจารย์มีหมดแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้เพราะมันติดระบบจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะขออนุญาตสนับสนุนสิ่งที่ อาจารย์รุวิทัยพูดนะครับเรื่องเกี่ยวกับนโยบายวันนี้ปัญหาสําหรับผมเกษตรกรรายย่อยผมไม่สนใจนโยบายเท่าไหร่เพราะนโยบายก็พูดกันได้เยอะครับแต่ผมสนใจการปฏิบัตินโยบายต่างหากถ้านโยบายปฏิบัติไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นทดีไอจะต้องโฟกัสเรื่องการปฏิบัตินโยบายการปฏิบัตินโยบายนี้เงื่อนไขความสำเร็จมี2ข้อครับอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งก็คือต้องมองจากมุมของเกษตรกร ที่ดรวิรัตไทยพูดถูกต้องเลยการปฏิบัตินโยบายจะเอาน้ําไปจะเอาเมล็ดพันุ์ไปจะแปรรูปอะไรก็แล้วแต่ต้องมองจากมุมของเกษตรกร,เ,กรเช่นเกษตรกร,ก,รก็ถามว่าทําแบบนี้แล้วผมได้เท่าไหร่ถ้าตอบไม่ได้อย่าทําครับเพราะทํำแล้วผลประโยชน์มันจะไปตกคนคนอื่นทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําสูงขึ้นเงื่อนไขข้อที่สองที่สําคัญมากก็คือต้องมีใจให้กับเกษตรกร,กรครับ วันนี้ข้าราชการในกระทรวงที่อยู่ในภาคสนามนะครับใจของท่านอยู่ที่ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของท่านนะครับซึ่งไม่ได้ผิดนะครับแต่เราต้องการใจที่อยู่กับเกษตรกรครับเพราะถ้าใจไม่อยู่กับเกษตรกรเราแก้ปัญหาไม่ได้นะครับผมขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับเราต้องการนโยบายที่ flexible ก็คือให้ guiding principle แล้วก็ให้ target ที่ชัดเจนและไม่ต้องเขียนรายละเอียดมากนะักแล้วหลังจากนั้น เราสร้าง Operation System นะครับที่แม่นยำที่รวดเร็วนะครับแล้วเอาสองอันเนี้ยประกบกันเข้าไปแล้วลงไปในพื้นที่แล้วทำงานนะครับประเด็นสุดท้ายจริงๆครับอาจารย์ครับการทำอย่างนี้ได้ต้องการ Leadership ครับเราต้องการ Leadership และ Leadership ตรงนี้ที่สำคัญมากก็คือว่าเราจะต้องเป็น Leadership ที่มีเทคโนโลยี มีวิทยาศาสตร์มีนวัตรกรรมใช้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ใช่เทคไม่ใช่ลีดเดอร์ชิพที่มาจากการแต่งตั้งและอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่รู้อะไรสักอย่างหนึ่งโอ้โหต้องมาเทรนลีดเดอร์อีกเพื่อให้ลีดเดอร์ไปทำงานไม่ทันการแล้วนะครับและสุดท้ายจริงๆครับคุณป,ป,ปองครับผมประโยคสุดท้ายจริงๆเราไม่ควรที่จะ p o l i t i c a l i z e นโยบายเกษตรไม่ควรที่จะ p o l i t i c z e นโยบายเกษตรเพราะถ้าเอาการเมืองใส่เข้าไป ยุ่งมากครับอย่างผมทําวันนี้ผมอยู่พรรคประชาธิปัตย์แต่ผมทํางานกับทุกพักรวมทั้งพักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐนะครับผมทําหมดเลยนะครับเพราะผมคิดว่าปัญหาเกษตรกรรายย่อยไม่ควรจะมีพรรคการเมืองอีกแล้วสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการเทคโนโลยีลายนโยบายเกษตรเติมเทคโนโลยีลงไปในนโยบายเกษตรผมว่าอันนั้นคือทางออกของประเทศไทยและก็เกษตรกรรายย่อยครับ ขอบคุณครับ